การยกถังน้ำเติมในคูลเลอร์น้ำครับเนื่องจากถังน้ำมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับวิธีการยกจึงสำคัญให้เราทำดังนี้ครับเปิดฝาถังน้ำออกนะครับเอียงถังน้ำใช้มือหนึ่งประคองอีกมือหนึ่งช้อนที่ก้นของถังน้ำแล้วยกขึ้นให้เราเทในลักษณะดังนี้ครับอุ้มเอาไว้นะครับปากของคอถังน้ำนะครับวางไว้ตรงที่ปากของคูลเลอร์น้ำครับถ้าเราจับที่คอขวดนะครับลักษณะการวางมือหรือเทเนี่ยมือเราจะถูกถังน้ำกดทับอันนี้ต้องเป็นข้อที่ควรระวังนะครับต่อไปครับเป็นขั้นตอนการยกสิ่งของเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับที่มีน้ำหนักเยอะนะครับโดยการยกขึ้นรถเข็นวิธีการปฏิบัติทำดังนี้ครับเลื่อนรถเข็นที่เราจะใช้นะครับมาใกล้ๆสิ่งของยกแหลกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขึ้นรถเป็นอันดับแรกโดยลักษณะย่อนะครับเข่าทั้งสองข้างนะครับมือทั้งสองข้างจับไปที่บริเวณช่องของแหลกย่อเข่าทั้งสองข้างนะครับยกขึ้นมาในลักษณะยืดตัวขึ้นดังนี้ครับแหลกต่อไปนะครับให้เทิร์นอยู่บนแหลกใบแรกที่เราวางไว้โดยที่ล็อกของแหลกทั้งสองอันจะต้องเข้าล็อกกันนะครับเพื่อป้องกันการหล่นระหว่างที่เราเข็นต่อไปนะครับเป็นแหลกแก้วให้เรายกทีละแหลกในลักษณะมือทั้งสองข้างจับที่แหลกนะครับให้กระชับมั่นคงยกขึ้นมาในลักษณะนี้วางบนรถโดยคำนึงถึงเรื่องพื้นที่ของรถนะครับระหว่างเข็นจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุในการขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับรถที่ใช้อาจจะมีประเภทที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรคำนึงในการจัดวางของขึ้นรถให้มีน้ำหนักบาลานซ์ในการเข็นเพื่อความปลอดภัยการเข็นครับในลักษณะการเข็นที่มีพื้นที่ต่างระดับในลักษณะนี้นะครับให้เราเข็นรถเข็นในลักษณะที่ถอยหลัง2ล้อแรกนะครับให้ลงก่อนนะครับส่วน2ล้อหน้าให้เราใช้เท้าประคองนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์กระแทกกันจนแตกหักเสียหายครับในกรณีที่เราเข็นไปเจอเนินนะครับวิธีการเข็นลงเนินให้เราถอยหลังลงในลักษณะกลับรถนะครับแล้วใช้ตัวเราคอยประคองรับน้ำหนักระหว่างที่รถลงเนินเมื่อลงมากับรถในลักษณะพร้อมเข็นอีกครั้งในการปฏิบัติงานต่างๆความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนพึงระวังนะครับความปลอดภัยต่อตัวเองและทรัพย์สินขององค์กรก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีความสุขในการทำงานนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ